จังหวัดขอนแก่นนะคะรับมอบอุปกรณ์ตามโครงการ Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดนะคะเพื่ออนาคตจากภาคเอกชนค่ะที่อาคารเรียนรวมตึกเพียรวิจิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายศิวารอดมุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการ Enjoy Science นะคะสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดซึ่งเป็นโครงการระยะยาว5ปีภายใต้งบประมาณจำนวนกว่า900ล้านบาทที่สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐร่วมเอกชนของรัฐบาลนะคะโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการขันของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือว่า STEM นะคะรวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่21รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาทิอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานและเกษตรค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทยกับหน่วยงานภาครัฐการศึกษาสังคมและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประมาณการว่าจะสามารถช่วยยกระดับการศึกษาให้โรงเรียนกว่า600แห่งทั่วประเทศโดยจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นโครงการนำร่องค่ะ